คอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้ไม่มีข่าวของลูน่านะมีแต่ข่าวของ XRP นะครับ XRP มีอะไรบ้างนะครับข่าวไม่เยอะนะครับใครรู้สึกน่าเบื่อข้ามได้เลยผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสสิกดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันก็ถ้าเกิดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กระดาน Binance Thailand สภาพคล่องดีเหรียญเยอะเดี๋ยวจะมีระบบการฝากกินดอกนะครับแต่ตอนนี้ยื่นกับก.ล.ต.อยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันเรามาพูดถึงเรื่องของ XRP ด้วยกันการคาดการณ์เนี่ยเขาบอกว่าราคาจะวิ่งที่ 0.75 เนาะอันนี้คือเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับที่ตอนที่ Bitcoin ขึ้นถึง 73,000 เนี่ย2ครั้งก็ขึ้นไปถึง 0.7 นะครับแล้วก็ถ้า Bitcoin ไม่ขึ้นถึง 73,000 เนี่ยก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะครับแล้วคนก็เลยถามว่า XRP ไปได้แค่นั้นจริงหรือเปล่านะครับถึงแม้จะมีวอลลุ่มอะไรเข้ามาแต่วานก็ไม่ยอมให้ราคาของ XRP ไปนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดจะขึ้นไปสัก1ดอลลาร์2ดอลลาร์3ดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับผมว่าน่าจะกรกฎาคมนะครับน่าจะเป็นช่วงที่Bitcoin เนี่ยเริ่มที่จะขึ้นแล้วตอนนั้นนะครับตอนนี้คือ Bitcoin ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็วันนี้จะมีตัวเลข PCE อีกนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ตัวเลขมาก็ค่าก็เหมือนเดิมนะครับ PPI อ่ะอยู่ที่ 2.4 คาดการณ์ก็คือ 2.4 ตลาดก็เลยไม่มีทิศทางนะครับบวกถึง Powell ออกมา speak ออกมาสัมภาษณ์ก็ร่วงนะครับเป็นแบบตั้งใจจะช็อตเลยนะครับแต่ช็อตก็ไปไม่ได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทิศทางของตลาดเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาฉะนั้นวันนี้เป็นไปได้นะครับว่าค่อนข้างสัก 70% ตลาดจะทิศทางออกมาดีนะครับเนื่องจากตัวเลขเนี่ยน่าจะออกมาไม่ดีนะครับเพราะพาวเวลไปพูดเมื่อคืนบอกว่าตัวเลขมันผมดูทั้ง2 อย่างแล้วนะมันขัดกันนะผมน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ถึงแม้ว่าสถาบันการลงทุนสถาบันการวิเคราะห์หลายสถาบันจะออกมาเฮ้ยดอกอ่ะ0. เท่าไหร่อ่ะ 0.75 ไม่ใช่น่าจะมีการลดประมาณกันยาถึงธันวาตลอดนะครับตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปลดช่วงนั้นนะพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลดเมื่อไหร่นะครับและเราคงไม่ได้รู้ได้เร็วหรอกผมว่าสไตล์พาเวลมาก็มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพร้อมกับวิกฤตด้วยกับการพิมพ์เงินเข้ามานะครับเพื่อจะทำให้คนอเมริกันมีแรงที่จะเข้าไปตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่มีใครมีแรงเข้าไปนะครับไม่มีใครมีแรงซื้อสินทรัพย์นะครับทุกคนวอรี่ทุกคนเป็นกังวลนะครับเก็บเงินเอาไว้ไม่มีใครกล้านะครับต้องได้รับจากเงินที่แจกนั่นแหละนะครับถึงจะยัดเงินเข้าไปในสินทรัพย์ซึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่าช่วงเวลานั้นอ่ะมันจะไปเหรียญไหนนะครับบิตคอยน์ถึงจะไปต่อได้นะครับก็มีหลายทฤษฎีคนบางท่านก็บอกว่าเอ้ยบิตคอยจะไปได้อีก 80,000 90,000 อะไรอย่างงี้นะครับแล้วไปทุบเมาส่วนตัวผมไม่เชื่อนะครับผมว่าทฤษฎีเนี้ยยากหน่อยนะครับตอนนี้เขารอเงินอัดเข้าไปนะครับเหมือนกับตอนช่วงปี2021ที่บิตคอยขึ้นมา 65,000 กับในปี2022ปลายปีที่มีการแจกเงินนะครับแล้วพอปี2023เนี่ยราคาของสินทรัพย์ก็เริ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีเงินที่พิมพ์ออกมาเราก็อัดเข้าไปในสินทรัพย์นะครับ
แล้วก็มาถึงปีนี้นะครับก็มาค้างไว้อยู่ที่บิตคอยที่ 73,000 นะครับเท่ากับปีใกล้เคียงกับปี2021นะครับต้องมีการพิมพ์เงินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อดั้มตลาดเข้าไปแน่นอนนะครับฉะนั้นบิตคอยยังไงก็จะเล่นไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นเหรียญที่จะลักกี้จริงๆคือเหรียญมีนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกคลิปหนึ่งแต่ XRP จะขึ้น 0.75 นะครับถ้าบิตคอยมันมีการขึ้นที่ดี XRP ก็อาจจะไปได้แต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ 0.6 นะนะครับอาจจะไม่ถึง 0.75 นะครับแต่อินดิเคเตอร์ทั้งทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันได้แล้วนะครับคือมันตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับตัวเส้น EMA คือมันต้องระเบิดไปที่ 0.75 ขึ้นอยู่กับว่ามันจะจังหวะไหนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็รอ XRP ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วส่วนของ Luna หรือ Terra เป็นยังไงนะครับลูน่าหรือเทอร่านะครับอาจจะมีการขึ้นในช่วงที่บิตคอยขึ้นถึง 67,000 ครั้งนี้นะครับผมคาดการณ์ว่าบิตคอย 67,000 จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วตัวที่จะขึ้นได้ดีเนี่ยอาจจะเป็นลูน่าหรือเทอร่าหรือลู2นะครับขึ้นไป1ดอลลาร์เพราะว่ากราฟวีคเนี่ยโอ้ยมันใกล้แล้วสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ USTC ก็ขึ้นได้อีกนะครับอาจจะไปที่ 0.35 Luna Classic ก็อาจจะไปอยู่ที่0.3 ตัว 2 ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดู Bitcoin ก่อนนะครับแล้วผมก็คิดว่าปลายเดือนนี้จะต้องมีการตกลงตกอะไรกันเกี่ยวกับเม็ดเงินที่จะต้องจ่ายให้กับ SEC 1,000 ล้านจะต่อได้เท่าไหร่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าข่าวนี้ก็เป็นฝัดออกมาอยู่ดีนะครับก็จะมีการเทของตลาดนะครับรวมถึงการไม่ไปไหนของสินทรัพย์พวกเทอร่าหรือลูน่าด้วยนะครับก็ติดตามชมให้ดีนะครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าทางเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยเขาทำการแบบว่าเอาออกไปแล้วนะครับคือเอาตัวของลูน่าซีกับ USTC เนี่ยออกไปจากสาระระบบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าออกไปไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะไปให้หนึ่งในกลุ่มของนักพัฒนาอะไรนะครับเพื่อจะพัฒนาตัวของโปรเจกต์ต่อนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับการรีเพ็กก็ส่วนนี้ก็ว่ากันนะครับต่อมานะครับก็เห็นแล้วว่าพาเวลก็มีหลายๆอย่างนะครับก็ต้องมาดูทิศทางจะออกมาแบบไหนก็วันนี้น่าจะข่าวไม่เยอะนะครับก็ติดตามเอาละกันนะครับก็อาจจะมูลอาจจะอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้เม็ดเงินเนี่ยมันไปเรื่องของ FTX ด้วยใช่ไหมนะครับมันก็มีการแจกกลับไปให้กับกลุ่มสมาชิกแล้วนะครับก็อีกหน่อยเดี๋ยวมันจะไป DEX หรือ DeFi อะไรอย่างนี้นะครับเหรียญตามนั้นข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วผมฝากเหรียญ DTMC ด้วยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้นะครับกระดาน OKX นะครับเหรียญนี้อยู่ในเครือข่ายของ Solana ชื่อ Diamond The Cat นะครับแล้วก็ฝากหลักสูตรเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันเพราะวันนี้ก็เปิดแล้วเป็นวันแรกนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาสมัครด้วยกันจะเรียนตัวโตก็ต้องมาที่เชียงใหม่นะครับถ้าเกิดจะเรียนออนไลน์ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับที่ตรงนี้นะประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ว่ากันโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon MP Luna Classic XRP นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดาน Bitget ไปด้วยสำหรับวันนี้เราหวังว่า XRP จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านเจ
จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฟิกเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ตสามารถสมัครกระดานได้